บ้านจำนวน41หลังคาเรือนบนพื้นที่61ไร่ในชุมชนบ้านใหม่ล้านนาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ซึ่งภาครัฐเพิ่งจะลงมาแก้ปัญหาให้ประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากพื้นแผ่นดินอย่างเท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรมโดยให้ชุมชนแห่งนี้เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินขยายไปทั่วประเทศครับหลังชาวบ้านที่นี่ต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ในที่ดินทำกินของตนเองมานานกว่า25ปีเพราะพวกเขาเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่ปี2529ผ่านการถูกฟ้องร้องมาแล้วก็หลายครั้งตัวแทนชาวบ้านพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดิน5พื้นที่ภาคเหนือบอกว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่ชาวบ้านสามารถส่งเสียงไปถึงรัฐบาลในการแก้ปัญหาได้แม้ว่าชุมชนนี้จะยังไม่มีการมอบหนังสืออย่างเป็นทางการจากภาครัฐแต่ก็สามารถใช้พื้นที่เป็นที่อยู่อาศัยและทำกินได้โดยไม่ผิดกฎหมายครับมาไม่ว่ารัฐบาลไหนถ้าว่าตราบใดยังไม่ยอมรับสิทธิของประชาชนเราก็จะยึดมั่นในการผลักดันและต่อสู้จนให้มันเป็นที่ประจักษ์ต่อทำไปเสนอนโยบายว่า486ชุมชนเป็นพื้นที่ที่พร้อมที่จะเป็นพื้นที่โฉนดชุมชนเพราะว่าสำนักนายกรัฐมนตรีตอนที่ว่าสำนักงานโฉนดชุมชนอยู่ที่สำนักนายกเนี่ยได้ลงมาตรวจสอบพื้นที่มีความพร้อมแต่ขาดเพียงแต่เจ้าของที่ไม่ได้มอบที่ให้เท่านั้นแหละชุมชนบ้านใหม่ล้านนาหรือว่าชุมชนบ้านพรสวรรค์แห่งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านอังครักษ์หมู่ที่14บ้านขวงเป่าซึ่งได้ยื่นคำขอเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนปีพุทธศักราช2553ครับขณะที่ทั้งประเทศมีพื้นที่ที่ยื่นคำขอเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนทั้งหมด486ชุมชนดำเนินการจัดสรรที่ดินไปแล้ว224ชุมชนซึ่งก็ช่วยลดความเหลื่อมล้ำกระจายการถือครองที่ดินแล้วก็เป็นการลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐได้มากถึง 70% เลยครับ